โดนที่หน้าให้โลกมันจำว่าพี่มันของจริงไอ้น้องดีแล้วโอเคสี่เกิดโอ้โหThe Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีโมบายเกนชินอิมแพคโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชียโกลบอลมีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากหมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shopอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เลยเราก็จะมาเปิดกาชา EP ที่2ของตู้นี้เลยตู้แร็กนาร็อกตู้นี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะที่ผมเปิดได้ตัวซีเกิร์ดมา2ตัวแล้วก็เปิดได้ตัวไม่ใช่ว่าเปิดด้วยเปิดได้แค่ซีเกิร์ดตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเอาการันตีนะฮะแล้วก็เปิดได้ตัวของโดนาเนี่ยหรือว่าทอเนี่ยมา3ตัวเลยซึ่งคลิปในวันนี้ผมก็เลยเอาตัวน้องโดนาเรามาตั้งไว้เลยนะฮะคนไหนที่แบบว่าบอกว่าน้องมันไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างงู้นนะครับแต่ว่าทุกคนดูก่อนนะฮะดูหุ่นของน้องซะก่อนมันแบบมันสุดยอดขนาดไหนวันนี้เลยผมจะเอาน้องเป็นตัวนำโชคของผมเลยนะก็หวังว่าตัวซีเกิร์ดวันนี้จะติตันนะครับหลังจากที่เปิดไป1การันตีแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้ววันนี้ผมก็จะมาเปิดเพิ่มอีก1การันตีนะครับแล้วก็เป็น EP ที่2ด้วยก็หวังว่ามันจะไม่เกลือนะคงไม่มีใครเกลือติดต่อกันแบบ 2-3 คลิปหรอกใช่ไหมทุกคนมาเราก็มาเปิดกาชากันดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนี่เลยนะครับเจ้าชายซีเกิร์ดของเรานั่นเองมาทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยช่วงนี้คือแบบไลฟ์มันน้อยจัดก็อาจจะมูฟออนก็ได้นะต้องดูก่อนว่าช่วงนี้เกมใหม่มันมีเกมไหนสนุกบ้างนะครับถ้ามันสนุกเนี่ยผมก็จะมูฟออนจาก7บาปแล้วนะฮะเพราะว่ามันดันไม่ขึ้นแล้วไงนะอย่างนั้นช่องไม่โตแน่นอนนะครับมาเรามาเปิดกาชากันดีกว่าไปดิครับผม1เพชรไม่ใช่30เพชรแรก1ตูมแรกอัดหรือยังก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปมาฮะตูมแรกนะครับยังไงครับผมมืดนานอย่างนี้มีหมู่ฮอคโอ้โหแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะโปรยเกลือเหมือนเดิมอ่ะนะตูมแรกนี่ไงล่ะโปรยเกลือกันไปตูมแรกก็โปรยเกลือกันไปตามระเบียบมาตูมที่2เลยจังหวะนี้ขอมาก่อนสัก1ตัวได้ไหมล่ะซีเกิร์ดแต่อีก2ตัวที่เหลือค่อยแบบไปว่ากันแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนการันตีผมก็จะเลือกซีเกิร์ดมานี่แหละนะโอเคตูมที่2มันก็ตามระเบียบเหมือนเดิมมันก็เกลือไงจานโอ้โหบอกเลยว่าลุงโคตรเยอะลุงทวีโก้โคตรเยอะมาตูมที่3ก็มาดิครับตูมที่3ผมว่ามันน่าจะเกลือแหละโอ้โหตูม3ก็ยังเกลือเหรอถามจริงคลิปที่แล้วก็ตูมที่3ใช่ป่ะคลิปเนี้ยตูมที่4มาชัวร์มาครับผมตูมที่4 SSR ขอตัวหนึ่งก่อนเอ้ยดาบลอสเวนนี่ว่ะแต่ว่ามีหมู่ฮอคนะเอาแล้วไงมีหมู่ฮอคอย่างนี้เอาแล้วไงแต่ว่ามันฟลูเคาน์เตอร์ไปได้แน่นอนเพราะว่ามีดาบลอสเวนนะครับมายิงมาเลยเออมาดึงเลยสีทองด้วยฟลูเคาน์เตอร์สวยๆไปทีนึงดิจานเนี่ยองฟ้ามืดด้วยเคาน์เตอร์ป้องไปดิครับที่หน้าไงมาเปลี่ยนสีด้วยเหรอเอาละเปลี่ยนสีอย่างนี้เอาละต้องรอลุ้น SR ออกแล้วล่ะหมู่ฮอคต้องรอลุ้นหมู่ฮอคออกแล้วล่ะเพราะว่าหมู่ฮอคมันมีไงลอสเวนฟ้า SR ออกหน่อยอลิซาเบธออกหน่อยเออหมู่ฮอคออกไปแล้วหมู่ฮอคออกไปแล้วเปลี่ยนสีนี่แหละนี่แหละมันเป็นตัวที่ต้องคิงแดงโอ้โหคิงแดงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คลิปกาชาพี่ออกโคตรบ่อยอะคิงแดงนะฮะมาตูมที่5นะมาครับตูมที่5มีหมู่ฮอคดาบผักอย่างนี้ก็สคิปโชว์ไปเลยดิครับผมเรียบร้อยนะฮะตูมที่5ก็ยังเกลือทั้งหมด5ตูมเนี่ยเราได้เอสนามาตัวเดียวเท่านั้นเองนะโอ้โหอย่างชอบเลยว่ะตู้เนี้ยอย่าบอกว่า EP 2เราจะเกลือไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมจานเราจะไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหมครับยังไงฮะสคริปต์แดงมีหมู่ฮอคแปลงร่าง2ยังไงครับท้องฟ้ามืดตับโดนต่อย
โอ้โห EP นี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดเรทก็เหมือนเดิมอ่ะเออมันก็อยู่ที่ 16.6% อ่ะนะมาครับผมมาดิครับโอ้โหโดน่าติเต็มแล้วมั้งเนี่ยอาจารย์อันตินี่คือตันแล้วมั้งเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะถ้าตัวเดียวได้นี่คือตันไปแล้วตูมที่7ไปครับยังไงฮะตูมที่7นี้ดาบลอสเวนอีกแล้วเหรอกระพริบตามีหมู่ฮอคอีกแล้วแต่ว่าทองฟ้ามืดอย่างนี้น่าจะได้ตัวเดียวนะทองฟ้ามืดมาสคริปต์แดงด้วยโตกลับไปได้ด้วยยังไงครับผมมาจงรับนี่ไปหน่อยฟลูเคาน์เตอร์ปั๊บมันต้องมาแล้วแหละซีเกิร์ดผมรอนี่ไงมันเปลี่ยนสีอีกแล้วอะครับทุกคนไอเปลี่ยนสีเนี่ยลางไม่ค่อยดีนะผมไม่เคยได้ตัวอะไรจากการเปลี่ยนสีเลยที่มันดีๆอะไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้หรือเปล่านะฮะมา SR อาร์เดนไปครับมามาสนะฮะไปครับผมฮิวโก้มา SR เปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่เปลี่ยนโอ้โหอาร์เธอร์แย่ละเราแย่แล้วทุกคนมันแย่แล้วแหละหมู่ฮอกออกหน่อยโอ้โหแย่แล้วเฮาเซอร์ SR หมู่ฮอกออกหน่อยโอ้โหบันผมว่ามันได้ลอสเวนฟ้าชัวร์เลยดูทรงแล้วยังไงมาใช่ไหมNope. นี่ไงล่ะดัชมานฟ้าด้วยโอ้โหบอกเลยว่าจอกตรอกกันเพลินโอ้โหถามจริง SSR ตัวนี้อีกแล้วเหรอคือได้บ่อยจัดไปตุ่มที่8มาครับผมตุ่มที่8ตุ่มที่8มาตัวเดียวโดดๆสคริปต์แดงกระพริบตาแปลงร่าง2ยังไงฮะต่อยมาดีครับผมไม่โดนต่อยด้วยโอกาสมาแล้วแต่ว่าท้องฟ้ามืดนะมาเจ้าชายซีเกิร์ดขอแค่ตัวเดียวก่อนนะฮะตอนนี้ดึงเลยเป็นสีทองด้วยไปทะลุนั่นแหละครับผมมันต้องอย่างนั้นดิฮะมาการันตี1ตัวโอเคมันต้องมาแล้วแหละอาจารย์ไปครับรอรัวๆเลยนะตัวแรกเดฟลอสตัวที่2มหาเทพลูนตัวที่3มหาเทพลูนอีกแล้วตัวที่4ไปสเลเดอร์นะฮะตัวที่5ตัวนี้หรือเปล่ามามาสตัวที่6ตัวนี้หรือเปล่า SR ยังไม่ถึงนะครับไวท์ไฮนะไม่มีหมู่ฮอคอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่ลอสเฟนหรือว่าเป็นดัสมานมาตัวนี้แหละซีเกิร์ดโอ้โหถามจริงคิงแดงออกมาอีกแล้วเหรอโอ้โห FC คิงแดงจัดบอกเลยคลิปเนี้ยไปตุ่มที่9คิงแดงพอแล้วไม่ต้องออกมาแล้วเฮ้ยอันติดเต็มไปแล้วนะมาหมู่ฮอกอีกแล้วเหรอโอ้โหดาวตกป๋ามาโอเค2ตัวมา2จะมา3หรือเปล่าขอมา3ได้ไหมอยากแบบมีโมเมนต์แบบคนอื่นบ้างเงี้ยไปได้3ตัวใน1ตุ่มอะไรเงี้ยมีไหมโอเคดึงเลยเป็น4ลุงด้วยป๋ามาด้วย2ตัวขึ้นไปชัวดาวตกด้วยนะฮะมาป๋าช่วยผมหน่อยมาปล่อยคูเอลซันหน่อยคูเอลซันนี่ไงแล้วโดนที่หน้ากี่ตัว3ตัวโอ้โหมา2ไม่เป็นไรฮึบโอ้โหอันติตันไม่ดีจานเรียบร้อยเลยโอ้โดนหน้าอันติตันไม่ดีครับผมบอกเลยว่าระดับพักการตัวเนี้ยก็เป็นตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะมาดัวๆเลยตอนนี้ก็ดัวๆเลยเออดัวๆไปดัวๆไปยาวๆตัวนี้หรือเปล่ายังไม่ใช่เอาแล้วไงมหาเทพลูนมาเยอะขนาดนี้มหาเทพซีเกิร์ดต้องออกแล้วล่ะนะซีเกิร์ดโอ้โอริโนกัจจี้มาเลยโอ้โหลอสเวนฟ้าแน่นอนจริงๆได้มาตัวแรกเลยนะครับตัวใหม่ด้วยโอ้โหเป็นนิวด้วยโอ้อยากได้ซีเกิร์ดอาจารย์ขอซีเกิร์ดหน่อยตูมที่10มาตูมต่อไปมาครับผมตูมต่อไปก็ยังมีป๋าป๋ายืนเคียงคู่กับราชาจริงๆว่ะเอาดิครับผม2ตัวขึ้นไปอีกแล้วนะฮะตูมนี้ป๋ามา2ตูมติดด้วยสคริปต์แดงด้วยไปดึงเลยเอ๋อยิงมาป๋าบอกว่าเดี๋ยวป๋าเองคูเอลซันไปดีครับนี่ไงเรามาแล้ว2ตัวขึ้นไป3ตัวหรือเปล่าโอ้โหมีใครเคยได้3ตัวบ้างไหมจากป๋าเนี่ยผมอยากรู้จัดเพราะว่าผมไม่เคยได้3ตัวมาแบบเกิน10ตู้แล้วอ่ะ
นะครับที่ไม่เคยเปิดได้3ตัวนะอืมลูนมาแล้วเอาดีครับตอนนี้โดหน้าไม่ต้องออกแล้วนะเพราะว่าติดเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยาวๆฮิวโก้ตัวนี้หรือเปล่าตัวแรกโอเคซีเกิร์ดโอ้โหกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้ยมาอีกแล้วอีกาซื้อมาอีกแล้วทาโนชินะอุ้ยมาครับผม SR นะฮะฮาวเซอร์โอ้โหซาริเอลมาอีกแล้วอย่างนี้แย่แล้วแหละตัวเอสนาตัวที่สองแย่แล้วแหละเพราะว่าซาริเอลออกไปแล้วไงตัวนี้เป็นซีเกิดหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนสีว่ะเพื่อนสีต่างโลกโอ้โหบอกเลยว่ามาครบมาครบสูตรเลยสองตัวนี้ซาริเอลกับเดลี่ลีเขียวนี่คือแบบจะมาให้ได้ไงไม่รู้ว่าตูมที่เท่าไหร่แล้วนะเปิดไปเลยนะขี้เกียจนับละมายังไงลอสเวียนอีกแล้วกระพริบตากระพริบตาเก่ง SSR ออกเก่งแต่ว่าไม่ใช่ซีเกิร์ดไงจานสะท้อนกลับไปได้ด้วยเอาดีครับมาฮะขอเจ้าชายได้ไหมล่ะอยากได้เจ้าชายน่ะฟลูเคาน์เตอร์โชว์ไปหน่อยให้โลกมันจำว่าพี่มันของจริงไอ้น้องนี่แล้วขอ2ตัวขึ้นไปหูยตัวเดียวอะไอ้ลอสเวนรู้สึกว่าจะได้ตัวเดียวนะถ้าเป็นแบบดาบลอสเวนนะแต่ว่าถ้าเป็นป่านี่คือได้2ตัวไงมานี่ไงนะเปลี่ยนสีไหมนะเปลี่ยนนี่มาเอเซนาตัวนี้แหละโอเลโนกาชิเรียบร้อยเมลิโอดัสลอสเวนฟ้ามาติดๆกันเลยอะตู้เนี้ยถามจริงมาฮะตูมต่อไปขอให้อย่าเป็นซาริเอลแล้วกันนะ คือแบบอยากเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โดนาแล้วก็ซาริเอลแล้วก็แบบเดลิลิไงแล้วแปลงร่างอีกแล้วแปลงร่างอีกแล้วผมไม่ค่อยไว้ใจแล้วอ่ะตีเกิดเราไม่ออกเลยอ่ะคือแบบตู้นี้ถามว่ามันเกลือไหมมันก็ไม่เกลือหรอกนะฮะ EP แรกก็ได้เอสนาเยอะอยู่ EP 2ก็ได้ตัวลุงเยอะนะครับมันก็ไม่เกลือหรอกแต่ว่าแบบไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้ไงนะฮะแต่เอสนาออกเยอะอยู่นะไปเป็นสี่ลุ้นด้วยสะท้อนด้วย2ตัวหรือเปล่าอย่างนี้มีลุ้นนะครับ2ตัวมีลุ้นนะฮะยังไงมาตัวเดียวตัวที่2นะโอเคอ้าวเปลี่ยนสีอย่างนี้2ตัวดิครับซีเกิดมาเลยดิครับผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหคาชีมาแล้วนะครับก็เป็นทรามิเอลแห่งมหาสมุทรไม่ได้เจอกันนานเราเนี่ยซีเกิดโอ้โหมาล้นเลยอันติโดน่านี่คือโอ้โหไม่น่าเอามาตั้งข้างหน้าเลยมารัวๆเลยมันสุดยอดขนาดไหนขอเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันผมจะลองเอาซีเกิดมาตั้งอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อมันจะได้บ้างไงมันไม่ได้แล้วแหละจานตอนนี้คือแบบซีเกิดไม่ออกเลยโดน่านี่คืออันติเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วมานะครับเราต้องออกกันละไปตูมต่อไปมันต้องออกก็ล่ะซีเกิร์ดอย่างนั้นนี่ผมถือว่ามันก็เกลืออยู่นะสำหรับผมอะนะเพราะว่าไม่ได้ตัวที่อยากได้ไงไม่ได้ตัวซีเกิร์ดมาครับผมตูมนี้กระพริบตามีหมู่ฮอคสคริปโชว์ไปเลยเกลือชัวร์เรียบร้อยนะฮะออกมาหน่อยสิเราเนี่ยผมอยากได้มากๆเลยซีเกิร์ดเนี่ยยังไงครับผมกระพริบตาแปลงร่าง2ด้วยสคริปเหลืองรอบนี้นะฮะไม่มีหมูยังไงครับผมโดนต่อยอีกแล้วมาตำนานมันต้องเกิดแล้วล่ะอีก6ตูมเนี่ยอีก6ตูมที่เหลือเนี่ยตำนานต้องเกิดแล้วล่ะไปก็ผมมีหมู่ฮอกอย่างนี้ป๋ามาอีกแล้วเลยโอ้โหป๋ามาอีกแล้วอ่ะถามจริงสคริปต์แดงด้วยรอบนี้แปลงร่าง3ป๋ามาดาวตกผมอยากได้2ตัวขึ้นไปอ่ะป๋าแบบ3ตัวอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะตั้งตำนานให้ผมหน่อยคลิปนี้อยากได้3ตัวขึ้นไปอ่ะป๋าขอได้ไหมล่ะมาครับผมมาคูเอลซันไปไปขอ3ตัวผมขอ3ตัวได้ไหมนี่หูยมา2ตัวตัวแรกเป็นอาไซมอนนะฮะรู้สึกจะมีหมู่ฮอกด้วยใช่ป่ะจะบอกอ้าวโอเคหมู่ฮอกออกไปแล้วอลิซาเบธแอนหมู่ฮอกออกไปแล้วมาSSR ตัวแรกก็เป็นอาเจไงอาเจเมอร์ลินอีกแล้วเหรอตัวต่อไปนะฮะวันนี้เราสคริปต์รัวๆก่อนนะเพราะว่าอีกไกลเลยมา
ตีแหละครับผมเอสเทนาตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมได้มาตัวหนึ่งนะครับเป็น4ตัวรวมการันตีเป็น5ตัวขอแค่ตัวเดียวพอเน็ตมาร์เบิลผมขอเลยตอนเนี้ย ขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมจะแบบจะปิดจ็อบกับตู้นี้แล้วขอแค่ตัวเดียวพอเราตั้งตัวข้างหน้านี่คือได้ผลเลยนะมาตูมที่16ไปครับผมมาฮะยังไงครับผมมีหมู่ฮอกอย่างนี้ป๋ามาเปล่าไม่มาว่ะแต่ว่าสคริปต์แดงไม่แปลงร่างนะถือกิ่งไม้ในตำนานด้วยไม่โดนต่อยอ่ะมีลุ้นอยู่นะไม่โดนต่อยอ่ะยังไงฮะแต่ว่าดึงเลยเป็นสีฟ้าว่ะอย่างนี้ยังไงเสมอสคริปต์เลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเกลือไปเราก็เลือกตัวซีเกิดมานะทีนี้ผมขอแค่ตัวเดียว4ตูมสุดท้ายผมขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะซีเกิดมาครับผมยังไงป๋าอุ้ยป๋าไม่ออกสคริปต์แดงมีหมู่ฮอกป๋าไม่ออกแย่แล้วจานไม่โดนต่อยด้วยผมว่ามันเป็นเอสนาแหละมารอลุ้นกันยังไงเป็นสีทองอย่างนี้สะท้อนไหมไม่สะท้อนนะเสมอต้องลุ้นละเออมันต้องอย่างนั้นอีกครับโอ้โหแต่ว่าตัวที่4ใช่ไหมหรือตัวที่5ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเมลิโอดัสลอสเวนมันจะออกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีตัวแบบมีหมู่ฮอกด้วยไงแล้วก็เป็น SR มีน้อยด้วยขอเป็นซีเกิดได้ไหมล่ะนี่ไง ไม่ได้เจอกันนานตัวโตขึ้นเยอะ เรียบร้อยเลยอีกกี่ตูมเนี่ยอีก3ตูมเท่านั้นทุกคนอีกแค่3ตูมเท่านั้นมาเรามานับเขาดาวกันดีกว่าเออกระพริบตาท้องฟ้าสว่างอย่างนี้ไม่แปลงร่างด้วยยังไงโดนต่อยหรือเปล่าไม่โดนต่อยลองสคริปต์ไหมฮึบอูมามิกันไปมาครับผมตูมที่19ยังไงครับผมรอบนี้ดาบหักอุ้ยแปลงร่างผมจะสคริปต์แล้วเมื่อกี้แต่ว่าแปลงร่างนะขอย้ายเป็นลอสเฟนเลยขอเป็นตัวซีเกิดอีกตัวเดียวพอขอได้ไหมขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นเน็ตมาร์เบิลมันจะจบในคลิปนี้แหละเออเสมอว่ะแต่ว่าเป็นสีทองนะตัวแรกเลยเหรอตัวแรกเลยเหรอถามจริงยังไงซีเกิร์ตโอ้โหดัสมานฟ้าอีกแล้วเหรอบอกเลยว่าจอกเกราะกันเพลินอีกแค่ตูมเดียวเท่านั้นว่าตูมที่20ตูมสุดท้ายโอ้โหท้องฟ้ามืดตึ๊บอย่างนี้เกลือชัวดูทรงแล้วยังไงฮะเป็นสีทองว่ะไม่น่าจะรอดแล้วน่าจะเกลือใช่ไหมเสมออย่างนี้ยังไงเรียบร้อยจานโอเคนะครับเกลือไปก็สรุปเลยละกันนะครับ2 EP นี้เราก็ได้ตัวซีเกิร์ตมาทั้งหมด5ตัวโดน่าได้มา7ตัวคือเยอะจัดเมลิโอดัสลอสเวนฟ้าได้มา2ตัวแล้วก็พ่อหนุ่มซาลิเอลของเราคือได้มาทั้งหมด3ตัวออกมาทำไมเนี่ยอุ้ยซาลิเอลนี่คือได้เยอะกว่าตัวละครแบบเอสนานอกเลดตัวอื่นเลยนะตัวนี้ท็อปฟอร์มจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือกันนะตู้นี้ผมว่าเลดมันก็ออกดีอยู่นะเออมันไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับตู้บันแล้วนะผมว่าเลดมันออกใช้ได้อยู่เอสนานี่คือออกเยอะอยู่แล้วก็ตัวละครแร็กนาร็อกเนี่ยก็ยังออกเยอะอยู่นะอย่างโดน่านี่คือออกมาแบบออกมาเยอะเกินนะฮะเรียกว่าออกมาเยอะเกินดีกว่าออกมา7ตัวนี่คือเยอะมากตัวซีเกิดได้มา5ตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้เกลือมากตัวลอสเวนฟ้าก็ออกมา2ก็เท่าทุนละกันนะฮะตัวนี้เพราะผมคิดว่าถ้าได้ลอสเวนฟ้ามาผมก็คงไม่ได้ปั้นมาเล่นนะดูก่อนละกันนะครับคงจะปั้นมาขำๆสัก1คลิปละกันนะฮะอาจจะนะโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ2 EP ก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวด้วยนะครับคนไหนที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเปิดกาชาของพี่แล้วก็เป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องด้วยนะฮะโอเคคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม